คุณผู้ชมไปดูงานวิจัยดีๆนะคะที่เขาทำเพื่อชุมชนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงอาชีพการตลาดกับการท่องเที่ยวของชุมชนโดยพัฒนาเรื่องของการเพาะเลี้ยงปูทะเลและมะม่วงค่ะสำหรับปูทะเลเหล่านี้นะคะเป็นหนึ่งในการวิจัยการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปูทะเลที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทำการวิจัยในพื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะงานวิจัยชิ้นนี้เกิดจากชุมชนเขาดินมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงปูทะเลก็จับมาจากธรรมชาตินี่แหละค่ะแต่เขาเจอปัญหาคือลูกปูทะเลที่มากับน้ำทะเลเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์แล้วหลายสายพันธุ์เนี่ยก็เติบโตไม่เหมือนกันนะฮะปัญหาหลักก็คือลูกปูตามธรรมชาติเริ่มหมดไปกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปดังนั้นจำเป็นจะต้องทดลองเพาะพันธุ์ลูกปูทะเลที่เหมาะกับการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ตำบลเขาดินค่ะก็ทดลองเก็บข้อมูลกระบวนการเพาะลูกปูทะเลและเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นข้อมูลยืนยันทางวิชาการว่าปูทะเลสายพันธุ์ไหนเหมาะกับสภาพพื้นที่ของตำบลเขาดินมากที่สุดงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยช่วยให้การเพาะเลี้ยงปูทะเลที่เข้าสู่การจำหน่ายและแข่งขันได้ในตลาดและยังช่วยยกระดับรายได้ของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกปูทะเลบ้านเขาดินอย่างน้อยร้อยละ30นะคะนอกจากเรื่องของการเพาะปูทะเลแล้วเนี่ยยังมีการวิจัยให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงตำบลคลองเขื่อนค่ะเขานำระบบสารสนเทศจัดการตลาดผลไม้ของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคัดพิเศษพร้อมบรรจุภัณฑ์ขนาดบรรจุ6ผลสามารถเพิ่มมูลค่ามะม่วงได้ถึงร้อยละ 62.24 ค่ะงานวิจัยเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เป็นอาวุธที่สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้เราพัฒนาในศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเพราะฉะนั้นการยกระดับ capacity building หรือศักยภาพของคนในชุมชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานทุกภาคีในท้องถิ่นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สร้างระบบแนวคิดใหม่ให้กับอาจารย์นักศึกษาและพัฒนาสมรรถนะร่วมกันนะคะผ่านการบริการวิชาการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แล้วก็ยังร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะ